กดไลค์กันหรือยังครับน้องๆก่อนดูคลิปนี้ก่อนดูคลิปผมฝากให้ทุกคนกดไลค์กันคลิปนี้เยอะๆเลยนะครับฮะขอสัก 1,000 ไลค์กดให้พี่ได้หรือเปล่าไม่ถึงมาหลายคลิปแล้วนะครับแค่ 1,000 ไลค์เองเมื่อก่อนนี่ถึงยังบ่อยนะครับแต่ทุกวันนี้คือคนไม่กดไลค์ให้เลยคือดูเฉยๆกันไลค์ไม่โกงไม่โกรธเลยมิ้งจันคุงก็ท้อเป็นเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ถ้าทุกคนกดไลค์ผมก็จะไม่ท้อนะครับเพราะฉะนั้นกดซะไม่งั้นพี่จะไล่ลำปานเพิงสุริยะใส่ทุกคนเนี่ยคือตอนเนี้ยผมเปิดล่างแบบล่างโหดแล้วนะทันจิโร่อะคือตอนที่ทันจิโร่มันสูดลมปานใช่ไหมแบบอะไรเงี้ยคือมันจะตึงเลยคนดูคือตึงจนลืมหายใจนะครับสำหรับใครที่ได้ดูย่านภาคย่านเรืองลมอะเพราะว่าคนน่าจะดูบ่อยนะครับสำหรับเดมอนสเลเยอร์ซึ่งผมก็ย้อนไปดูประมาณ 2-3 รอบแล้วนะครับคือนานปล่อยเกินเอาจริงๆอะคือผมดูย้อนจนกูเบียวไปหมดแล้วตอนนี้คือผมเบียวหมดเลยเอ้ยผลเกิดไปหาผลก่อนทันจิโร่ไม่ได้ตามหามูซันนะครับตอนนี้ตามหาผลปีศาจทุกคนเห็นกล่องหลังผมไหมอันนี้คือผมแบกเนซึโกะอยู่นะครับคุณดูคือเนซึโกะอยู่ข้างหลังผมไว้ตอนนี้ผมจะพาเนซึโกะไปหามูซันนะครับไปตบมูซันนั่นผลปีศาจผลอะไรผลเบอร์เกอร์โอ้ไอไก่เอ้ยเก็บข้อตัวก็ได้อะนึกว่าจะเจอมูซันว่าแต่เจอผลปีศาจเฉยนี่มันหลุดมาคนละเรื่องละก็ตรงนะผมว่าแอดมินอ่ะควรเอาดาบปานวาลีปานอัศนีอะไรเงี้ยแม่งไหนๆมันก็ไม่ใช่วันพีซอยู่แล้วเล่นโงคูมาไงเนี่ยถ้ามันจะเป็นวันพีซนะผมถามจริงดาบเล่นโงคูมันมายังไงครับทุกคนท้อว่ะแม่งก็เข้าเรื่องนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเบียวเป็นทันจิโร่และออกตบอสูรกันเฮ้คือเอาจริงก็คือคงไม่ได้ตบอสูรหรอกนะครับแต่ว่าไปตบพวกโจรสลัดที่ใช้ผลปีศาจนะครับเจออสูรเสือดาวครับคุณดูถ้าทุกคนอยากได้อสูรเสือดาวแบบนี้นะครับก็ต้องซันคุงช็อปนะครับทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันหกหมัดก็ขายไก่ตันดับคู่ก็ขายพระตื่นก็ขายแล้วก็ผลเสือดาวตื่นนี่ไงผลปีศาจเสือดาวก็ขายครับคนดูอันนี้ก็เป็นเผ่าเงือกเทียสิบเผ่าสกายเทียสิบก็ขายนะครับโอเคแล้วก็กล่องที่ยอดนิยมสุดจะเป็นกล่องนี้นะครับแล้วก็9กล่องนี้เนี่ยมีสีแดงรหัสเทพไปนะครับฝากคนดูมาอุดหนุนกันด้วยแล้วก็กล่อง999ตรงนี้หมดอีกแล้วคือผมเติมได้วันละ3รหัส4รหัสนะครับซึ่งออกบ่อยมากอย่าลืมมาสูงด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะเฮ้ยอสูรมึงจะเสียงดังเกินไปละผมท้าแม่งเลยออกมานี่ไออสูรนี่ลูกน้องมูซันหรอมึงอ่ะเอ้าผมเดินไม่ได้ต้องรีตัวไหมเนี่ยผมเดินไม่ได้ครับคุณดูเซ็งเลยตะกี้ผมไปกดปุ่มแล้ววะเนี่ยคุณดูผมเดินไม่ได้ว่ะกดได้แต่เดสอ่ะหวังว่าไอ้อสูรเสือดาวแมวเป้าตัวนั้นจะไม่หนีผมไปนะมันไปเลยหรือเปล่าโดนเข้ามาคนละเซิร์ฟโอ้โหจบแล้วว่าจะได้ตบไก่ซะหน่อยเออไม่ใช่ว่าจะตบปีศาจเสือดาวซะหน่อยโอ้ยายเซิร์ฟก็ได้วะผมเล่นเป็นเผ่ามนุษย์นะครับคุณดูเพราะว่าตอนที่ทันจิโร่เปิดปานมันชื่อปานอะไรนะปานตะวันเนี่ยตอนที่ท่านจิโร่เข้าสู่โหมดโหดนะครับนี่ทุกคนเห็นรอยปราบอสูรไหมเนี่ยมันจะมีเกลื่อนไม่ใช่มันจะเป็นเกลื่อนนะท่านจิโร่มึงไม่อาบน้ำอ่ะนี่ฮะมันจะเป็นรอยปราบอสูรขึ้นนะครับเป็นปานตรงหน้าเห็นไหมเท่มากนะครับตอนท่านจิโร่เข้าสู่โหมดนี้ก็คือมูซันนี่ร้องกรี๊ดเลยมันจะไม่มีใครเล่นกับพี่จริงๆอ่ะนะฮะช่วงนี้โลกมันจะสงบสุขเกินไปแล้วอสูรอยู่ไหนหมดอสูรอยู่ไหนหมดกูจะตบพวกมึงทุกคนครับตอนนี้คือเป็นเวลากลางคืนเรียบร้อยนะครับดูพระอาทิตย์ไม่ขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยอสูรมันจะออกอาราวาสผมจะไปตบมันเหมือนผมจะเจออสูรแล้วครับคนดูผมเจออสูรแล้วอสูรหมาจิ้งจอกตายซะอสูรปานเพิงเจอปานตะวันไปถึงกับกรีดถึงกับหนีอสูรนี่ชอบหนีจังวะฮะมึงจะไปไหนไออสูรไอไก่เอาดูโดนเฉยมาดีครับจังหวะนี้ปานตะวันตัดคออสูรตัดคอมันนี่ในที่สุดอสูรตัวนี้ก็ตายมึงไปแดกหมามากี่ตัวแล้วเนี่ยฮะทำไมถึกจังวะอสูรตัวนี้เนี่ยนี่ก็เป็นอสูรเหมือนกันตายซะอ้าวสกิลไม่มาเรียบร้อยวันนี้คือวันตายของแกไออสูรทำไมผลจิ้งจอกคนเล่นเยอะจังเลยเรียบร้อย kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับอสูรตัวนี้แดกหมาไม่เยอะเนี่ยมาเข้าปราบเข้าโหมดลอยปราบอสูรเป็นไงทุกคนดูดิโคตรเหมือนอะเหมือนปะเพราะตากูมันไปแดงอะไรข้างบนนั้นน่ะตากูอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอทุกคนเห็นมั้ยตามไปแดงอะไรตรงนี้วะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่สมจริงเลยบล็อกฟุตไม่สมจริงเลย
โอ๊ยไอ้นี่ค่าหัวตกเลยตอนผมคอมอาทิตย์แรกนี่22.9นะอันนี้คือตกยับอสูรไปไหนหมดวะคือโลกบังฟุตมันจะสงบสุขเกินไปละไม่มีอสงไม่มีอสูรออกมาเดินเพ่นพ่านเลยหรือผมต้องย้ายแมปไปเล่นแมปเดมอนสเลเยอร์จริงๆวะเนี่ยฮะแต่ช่วงนี้มีแมปที่จะมาเปิดใหม่เยอะมากเลยนะครับมันจะเป็นแมปเดมอนสเลเยอร์แมปพวกแบบวันพีซใหม่ๆก็จะมาเปิดเยอะนะผมเห็นแต่แบบตัวอย่างอะแบบน่าเล่นมากนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่นหน่อยแล้วต้องไปแจมหน่อยแล้วใครอยากดูคลิปคอมเมนต์มาได้เลยถึงทุกคนไม่คอมเมนต์พี่ก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับเพราะกูอยากเล่นตายซะไอ้อสูรไอ้อสูรตัวเหลืองมานี่ฮะไอ้อสูรตัวนี้ถึกจัดนี่แดกคนไปไม่เยอะเนี่ยเร็วแค่800เอาผมตีไม่เข้าเอ้าโรงงานล็อกเฮ้ยอสูรแดกหมาอีกแล้วตายซะไอ้อสูรปานเพิงมาเฮ้ยๆจะโดนรัดจะโดนรัดเมื่อกี้มันเป็นกีอยู่อ่ะจะมารัดคิวเนี่ยเฮ้ยอ้าฮึบอุ้ยอ่ะนี่ไงเฮ้ยมันมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยไปแล้วทันจิโร่หนีก่อนทันจิโร่เปิดหมดลูกอีรันเนอร์หนีก่อนมันมาจากไหนเยอะแยะวะเนี่ยผมเกือบแตกเลยฮิวก็ไม่ได้ด้วยไม่ใช่เผ่าสกายเล่นเผ่าสกายที่ผมเปิดฮิวแล้วนะไอ้โอ้โอ้ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยไม่เหมือนในการ์ตูนเลยที่ก่อนจะตายทันจิโร่ก็จะแบบกูต้องสู้กูต้องชนะอะไรเงี้ยโอ้ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยอันนี้วันช็อตกูแตกเลยโอ้ไอ้ก่อยเอ้ยคือนี่มาตุ๋ยเนี่ยอันนี้คือมันน่าจะมากับผลพระนะครับแบบเออเอามันที่เพื่อนกูไม่สู้มันลุมมันเละอะไรมันเนี่ยโอ้ยไอ้ทุ่ยไม่ต้องลุมวะไม่เข้าใจอสูรนี่ชอบเล่นลุมนะไอ้พวกเนี่ยอสูรกิ๊กก๊อกเนี่ยอ้าวตายเฮ้ยไอตัวนี้มึงได้เลือดจากมูซันจริงๆป่ะเนี่ยมึงได้เลือดหรือได้ขี้ใครจากมูซันครับทำไมเบาจังเลยอ่ะโคตรไก่ไอเวลตันมันไปไหนแล้วคุณดูไอที่มันต่อยผมไอที่มันแตกไอทุ่ยที่มันต่อยผมตายเมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะฮะแม่งออกเซิร์ฟหนีเลยมันไส้ว่ะคือตรงมึงควรอยู่ให้กูตบก่อนสัก 4-5 รอบค่อยออกเซิร์ฟไอกากเฮ้ยอันละรันเนอร์ easy ผมเจอโลกเรือนมาสอบด้วยผมสอบตบไก่โลกเรือนนะครับมันสะใจดีออกมาไซส์อสูรอันนี้คือทันจิโร่รับเป็ดเป็นรับบทเป็นคุณหมอตบเด็กเอ๋อนี่กูชักจะเบียวกันมาแล้วเนี่ยคนดูนี่คือแบบต้องกดไลค์นะครับผมจะได้หายเบียวมาไหมเนี่ยโมจิตื่นซะด้วยไอปีศาจตัวนี้มันกินโมจิว่ะคนดูโดนแค่คอมโบเดียวนั่นน่ะแค่คอมโบเดียวถึงกับหนีอสูรนี่มันชอบหนีจริงๆเลยมันกูเจอตลอดเลยอสูรชอบหนีเนี่ยอสูรลูกอีเฮ้ยนี่ไงชอบหนีอ่ะไอ้ไก่นี่ไงตายซ้ายกระจอกมึงแดกหมาไปกี่ตัวเนี่ยทำไมไก่ยังเลยฮะคือเชื่อป่ะคุณดูถ้าผมปล่อยมันตะกี้มันกิ้งทะลุแมปไปนะโน่มันกิ้งจากตรงเนี้ยจากเกาะบ็อกฟูดอ่ะแม่งไปทะลุบุญออสตาออสตงออสตานุ่นมันอยู่ไหมวะไอ้ไก่ที่มันแบบโลกเอ๋ออ่ะคุณดูไม่น่าอยู่นะมันน่าจะออกเซิร์ฟไปแล้วเนี่ยเซ็งว่ากูตบผิดคนเหรอเสียดายจังเลยแม่เสียดายจังคนผมว่าผมเจออสูรข้างขึ้นที่1ว่ะมันค่าหัว 29.9 แล้วมันไปบวกกับมันดูนะครับว่ามันแดกหมาไปกี่ตัวนะไอ้อสูรตัวนี้เล่นบวกกันอย่างไกลอ่ะโอ้มันล่ากันไปโคตรไกลเลยไม่เป็นไรผมล่าเพราะเราเป็นนักล่าอสูรมันมาแล้วมันเตือนกูก่อนเลยมึงไม่กูเข้าทางจริงๆมึงมาดินี่ไงแล้วลำขอบคุณที่มาช่วยใครไม่รู้แต่ขอบคุณไว้ก่อนดูดมาโอ้โหไม่ทันนะคุณดูดแต่ผมยังสร้างดาเมจอยู่ 5,600 กูพูดเรื่องกูเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องดักข้างนอกดีกว่าเฮ้ยโดนซะด้วยว่ะผมมันจะเกลียดแล้วนะเอาแลกกันไปดิอู้ผมโดนลัดผมโดนลัดผมโดนเกลียดมันลุมข้าหัวตั้ง 20M มึงมาลุมข้าหัว 8.6 นี่นะสภาพมึงเอาอะไรคิดเนี่ยไอ้อสูรกระจอกถ้า1-1กับผมได้นะคนดูตะกี้เนี่ยแต่แม่งเล่นลุมไงเพื่ออะไรวะฮะไม่ขัดเอ้ยอันนี้มันลุมมั้ยเนี่ย2ลุม1จริงด้วยป่ะทำไมกูต้องเป็นคนที่โดนลุมตลอดไม่เข้าใจเลยตามครับคนนึงเล่นคิสเน่คนนึงเล่นมาตูหัวกูจะปวดเนี่ย
ตามใครทันบ้างเนี่ยฮะเรียนซิงซิงซิงพอแล้วกันนะคิวนี้หนึ่งคิวโอ้มาก่ะมาดิไอ้ไก่กูยังไม่เปิด V4 เลยนะถึงเปิด V4 ผมก็คงสู้มาไม่ได้นะครับเพราะกูไม่ใช่ V4 เทสิบเข้ามาดิกล้าเข้าหรือเปล่าข้าหัวตั้ง 29M อ่ะทำไมเล่นเชิงหนาอย่างงี้นั่นกูแบบกูไม่มีเกรดด้วยนะขอโทษล้อเล่น What the fuck โอ้สแปมนี่ว่าผมนึกว่าจะตึงอ่ะอันนี้มันเล่นสายสแปมนี่ว่าคนดูแบบคอมโบ2ทีเปิดประตูออกอ่ะเปิดประตูหนีอ่ะกูตายเลยอันนี้เล่นสายสแปมอ่ะโอ้ไม่หนุกเลยทำไมต้องสแปมด้วยวะไม่ใช้ฝีมือเลยอันนี้ไม่ใช้ฝีมือเลยใช้ความเกรียนนี่ว่าเนี่ยไม่ใช้ฝีมือเลยมาเดี๋ยวผมเล่นผลประตูบ้างแล้วกันไม่ดีกว่าคนดูผมว่าเล่นบาร์กี้ดีกว่าวะเฮ้ยเอากูแล้วมันเอากูแล้วเฮ้ยสแปมโอ้โหแล้วแม่งเปิดพอร์ต VC อยู่อย่างโง่เลยไอ้ไก่เอ้ยแล้วกูมาเกิดไหนเนี่ยเฮ้ยไม่เกิดโคตรไกลแต่ว่าผมได้ค่าหัวมันทีนึงผมน่าจะคุ้มกว่านะเพราะมันเสียไป 3-4 หมื่นละน่าใครอยากขยันอะครับคนดูพวกเล่นผมประตูเนี่ยแม่งกระจอกเกินสู้ไม่ได้ก็เปิดประตูหนีสแปมชะบาถ้ามันจะตายมันก็เปิดประตูหนีเหมือนเดิมครับไอ้พวกอย่างเงี้ยไอ้โง่ไอ้อันนี้รอเทรดเหรอเนี่ยมาเดี๋ยวเทรดให้เองทันจิโร่จะเป็นคนใจดี1วันละกันนะเอาผลจรวดไปกูรู้สึกกูไม่คุ้มเลยว่ะตอนเนี้ยผมคุ้มหรือเปล่าครับคุณดูกูคุ้มมั้ยได้อะไรบ้างวะเนี่ยตะกี้เนี่ยได้ผลโกดผลโกดกูมีอันโอ้มี13อันเลยเหรอโคตรเยอะอู้แต่ละผลมี10หมดเลยว่ะผมก็มีผลกะกากเยอะเหมือนกันเนี่ยคนดูดูดิต้องเอาไปแจกบ้างละใครอยากให้ผมแจกคอมเมนต์ทีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคนดูสำหรับการเบียร์ไปทันจิโร่วันนี้ใครชอบอย่าลืมสมัครและแชร์คลิปหน้าผมจะเบียร์เป็นตัวอะไรลองคอมเมนต์ดูช่วงนี้ผมแบบเบียร์แบบไคจูหมายเลข8เลยเดี๋ยวปอเป็นไคจูไล่ต่อยทั้งเซิร์ฟอะไปละบ๊ายบาย